โอ้โหเธอมาเที่ยวสวนเหรอเนี่ยฮะมารอคิวอ่ะรอคิวอาหารแม้ขึ้นมาลุยสวนชนะเอาไปลงไปพักผ่อนก่อนไปลงน้ำลงน้ำไปแล้วที่เขาขึ้นมาเพราะว่าเขารอคิวมันมีนาเล็กเนี่ยเอาเศษอาหารพวกในครัวเรือนเนี่ยมาทิ้งไว้ที่โคนมะม่วงนะเนี่ยเห็นไหมก็มีเจ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยกำลังซอยอย่างอร่อยเมามันนะดินตรงนี้ก็โดนคุ้ยเขี่ยนะเศษอาหารก็เขาก็กินไปนะส่วนที่เป็นน้ำเป็นอะไรมันก็จะซึมลงใต้ดินนะก็เป็นอาหารของตัวไส้เดือนบ้างนะเป็นปุ๋ยบ้างนะหรือว่าไส้เดือนได้กินเข้าไปก็จะช่วยพรวนดินให้บ้างนี่แหละประโยชน์ของการเทเศษอาหารให้เจ้าตัวเงินตัวทองและเขามาอยู่อย่างนี้ก็ช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของงูนะถ้ามีงูมีอะไรอยู่แถวนี้เขาก็กินเป็นอาหารซะนะก็ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยในสวนกับนาเล็กด้วยนะกินเพลินเลยก็ขอให้กินให้อร่อยก็แล้วกันนะแบ่งๆเพื่อนบ้างเห็นเพื่อนมารออยู่อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตไนชาแนลสวัสดีครับดูฮะเพลินๆเลย